Please, 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 please
She's beauty and she's grace. She's queen of 50 states. She's elegance. She's queen of 50 states. She's elegance and taste. She's Miss United States. She's beauty and she's grace. She's queen of 50 states. She's elegance and taste. She's Miss United States. Hold your crown, oh pride. Hold your crown, oh pride. Raise it to the sky. Hold your crown, oh pride. She's beauty and she's grace. She's queen of 50 states. She's elegance and taste. She's Miss United States. Hold your crown, oh pride. Bye.
นี่ครับ Happy birthday นะอะไรที่แอนให้กับเพื่อนก็ขอให้กลับไปกับแฟนครับขอบคุณสำหรับคำถาม
ถ้าสมมติว่ามีวันนึงที่เกิดเหตุการณ์น้องแอนพี่ก็จะพยายามทำทุกวิถีทางที่แบบว่าจะขอความเข้าใจกับน้องแอนถึงแม้ว่าน้องแอนจะไม่ได้รับฟังแต่พี่คิดว่าการพยายามมาหาทุกครั้งมาขอความเข้าใจทุกครั้งอาจจะมีครั้งนึงที่น้องแอนอาจจะรับฟังแล้วก็ขอความเข้าใจแล้วก็ดีกันเหมือนพี่กับน้องจะไม่เงียบไปใช่ไหมจะไม่มีวันเงียบไปจะไม่มีวันเงียบไปสัญญานะคะสัญญาติดต่อกันเหมือนเดิมแล้วกันเหมือนเดิมขอบคุณเรามีเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หมอขอบคุณค่ะเป็นค่ะลูกอาชมพู่ค่ะหมายเลขห้าค่ะอยากให้คุณตอบคำจำกัดความเป็นตัวตนที่แท้จริงของแอนนะคะในความรู้สึกของคุณค่ะขอบคุณมากคำถามก่อนนะคะแล้วผมก็เหมือนคอนเซ็ปต์นางงามใช่ไหมคะคำจำกัดความตัวตนที่เป็นในตัวแอนนะคะจากความรู้สึกจริงๆเลยนะคะคือสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันมานะคะในความรู้สึกที่เรามีให้กันก็คือว่าแอนเป็นคนที่คือแน่นอนนะคะความจริงใจเป็น 100% ค่ะ 100% จนบางครั้งในความที่เราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราจะบอกกันเสมอว่าทุกอย่างแอนในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่ 100% ได้ทุกครั้งเราจะบอกแอนเสมอว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเลือกเดินทางแสงกลางของมือทองเราไม่ควรที่จะคือความจริงใจที่100%ที่แอนมีอ่ะมันสุดยอดแล้วแล้วเรารู้สึกได้เราสัมผัสได้แต่ความรู้สึกเนี้ยที่เพื่อนจะให้กับใครได้นะคนนั้นก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยตรงนี้พูดได้คำเดียวนะคะเราไม่เคยบอกรักกันเราไม่เคยพูดว่ารักแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกแกเลยว่าความจริงใจที่เรามีให้กันนะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนอ่ะเราจะเป็นเพื่อนกันจนแก่ตายค่ะสัญญานะคะเป็นสัญญาทุกคนเป็นสัญญานะคะขอบคุณค่ะทุกคนต่อไปมิสเซนานะคะนะบอกความรู้สึกที่เจอแอนนะคะในวินาทีแรกที่คุณเจอค่ะค่ะที่แอนเป็นคนน่ารักนะคะเลยได้มองเนี่ยที่แอนเนี่ยเป็นคนแต่ว่าเจอได้แค่เนี่ยที่แอนเป็นคนเจตี้น่ารักแล้วก็คุยกับที่แอนง่ายเนี่ยรู้สึกประทับใจเพราะที่แอนเป็นคนแบบจริงใจแหละแล้วก็รักน้องมีอะไรก็แนะนำตลอดแล้วก็พูดติดชมเรื่องนะที่วันที่เห็นในทางงานว่าเขาพูดอะไรยังไงแหละขอบใจเพราะแกเป็นคนจริงใจค่ะเราเจอกันครั้งแรกงานเกิดพี่พัฒน์เนาะใช่ค่ะใช่พี่พัฒน์แนะนำให้รู้จักขอบคุณพี่พัฒน์นะคะที่แนะนำให้รู้จักน้องดีๆนะคะแล้วก็พอได้พบแกก็รักแกค่ะขอบคุณค่ะรักตลอดไปนะรักตลอดไปค่ะสัญญานะคะสัญญานะเป็นพยานนะคะขอบคุณค่ะต่อไปถือเทปไม่ยอมปล่อยเลยนะคะตัวหนูคอนเซ็ปต์อะไรในตัวแอนนะคะที่คุณคิดว่าดีและอะไรที่คุณคิดว่าไม่ดีคะตัวที่แอนนะคะก็สิ่งที่ดีก็คือแอนน่ารักนะคะแล้วก็จริงใจสิ่งตลอดเลยอะไรที่คิดว่าไม่ดีแพ้ผู้หญิงเดี๋ยวคุณตอบไม่ดีหรอค่ะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนเหนียงบ้างวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้หลายการฉะนั้นเหตุการณ์วีในแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็ทำทุกความรักโอเคขอบคุณค่ะมีอะไรจะพูดอีกไหมคะพอแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณทางเลยขอบคุณโอ้โหเบอร์3นี่คะจะบอกว่าเหมาะกับน้องออยนะเพราะว่าตั้งใจอยากถามเพราะเราคบกันมานานแล้วนะคะนานจนเหมือนคนในครอบครัวกันแล้วคำถามที่3นะคะ
ทำไมคุณถึงรู้สึกดีและรักแอนนะคะซึ่งพี่รู้ว่าออยรักพี่แต่ทำไมใช่ไหมคะก็คือจริงๆเราเนี่ยก็มีเพื่อนมีพี่ค่ะเข้ามาในชีวิตเนี่ยมากมายหลายคนแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะมาเจอพี่แอนคนแรกค่ะแต่ว่าก็คือพี่แอนเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่กล้าพูดในสิ่งที่คือออยไม่เคยได้ไม่เคยได้รับฟังจากใครนะคะกล้าสอนแล้วก็คือออยก็มั่นใจทุกครั้งว่าเวลาออยมีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาเนี่ยพี่แอนก็จะอยู่กับออยเสมอนะคะก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนคือสะสมมาเรื่อยๆค่ะจนเกิดเป็นความรักแล้วก็เป็นความผูกพันนะคะตลอดไปค่ะโอเคสัญญาขอบคุณค่ะคำถามสุดท้ายของลูกสาวนะคะลูกเฟรมคำถามข้อสุดท้ายหาก่อนเบอร์2ใช่ค่ะเบอร์2นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไหนขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณจะนึกถึงแอนนะคะในทันทีขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็เหตุการณ์ไหนที่จะทำให้นึกถึงพี่แอนเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นในชีวิตในทันทีตอนนั้นน่ะที่หน้าพี่แอนจะลอยขึ้นมาเลยในความรู้สึกหนูทุกคนบอกว่าไม่มีสกินไม่ใช่น้องเฟรมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นตอบก็หนูตอบเอาไหมนะตอบจากความรู้สึกของน้องเฟรมเลยก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็คำถามนี้บอกตรงเหมาะกับหนูมากก็พูดตรงๆเลยว่าเคยเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเราทำงานภายในนะครับก็หลังจากที่ในหลวงราชการที่9นะครับที่ประสบไปนะครับก็เราเนี่ยโดนยกเลิกงานไปหลายงานมากจนแบบว่าติดขัดเลยนะก็ไม่รู้ว่าคือหนึ่งไม่กล้าบอกพักแม่ว่าออกโตนอกบ้านเลยนะครับก็ออกมาเปิดกิจการกลัวป้ากับแม่ไม่กลัวกูเลย thank you ก็ไม่กล้าคือไม่กล้าแบบว่ากลัวเขาเป็นห่วงแล้วแบบอยากให้กลับบ้านเลยนะครับไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนใช่ก็เลยเลิกที่จะตัดสินใจสอบเนี่ยอะไรนะครับแย่พูดคำเดียวเลยว่าดีช่วยแค่นั้นเหตุผลเนี่ยมาฟังที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจพี่แอนมากถึงแม้พี่แอนจะไม่ได้ช่วยเรื่องนี้แต่พี่แอนก็จะให้คำปรึกษาต่างๆอะไรเงี้ยก็หนูรู้จักพี่แอนไม่นานแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่พี่แอนพูดหรือสอนอะไรเงี้ยแปลว่ามันมีแต่ความแบบมันอยู่ข้างในใจอะพี่แอนคุณน้องต้นมากๆนะคะน่ารักมากเลยท่านหาใครดีคะไม่ตอบมิสฟรีสค่ะน้องออยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
โอเคเดี๋ยวให้เราให้ถ่ายอันนี้พี่หนึ่งถ่ายมิสซ็อกเล่าโหวตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมี2รางวัลไม่ใช่มี2คนได้คะแนนเท่ากันนะคะแต่1คนในนั้นเนี่ยอยู่บนเวทีเราตัดสิทธิ์ออกนะคะคือ1คนในนั้นน่ะคือน้องเลิฟนะคะได้มิสซ็อกเล่าโหวตไม่ได้รับนะลูกได้รางวัลเดียวได้รางวัลคนที่ได้รางวัลมิสซ็อกเล่าโหวตนะคะมาจากการโหวตของผู้ร่วมงานทุกคนนะคะมิสใจยังได้ชมสวยงามจดจำโอเคถ่ายรูปร่วมกันไหมคะเกินกว่าใครเกียรติขจรดำเลือดชื่อเสียงเธอความไกลเป็นเชิดชายด้วยความงดงามของไทยก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกนะคะก็มีแต่คำอวยพรที่ดีให้กับลูกนะคะแม่ก็ขออวยพรให้แม่และครอบครัวจะมีความสุขความเจริญที่ตั้งใจก็ขอให้สมความปรารถนาทำกิจการอะไรก็ขอให้ลาภลื่นลาภรวยขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตรงปักปักรักษาคุ้มครองครอบครัวแม่และคุณตึงและให้ร่ำรวยเงินทองตลอดไปตลอดปีเฮกเฮกรวยนะจ๊ะเดี๋ยวเปล่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตให้พี่หนึ่งเปล่าขอบคุณแขกเนาะเปล่าได้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆท่านนะครับพี่สุนันทาท่านในการถ่ายรายงานภาค2นะครับพี่เอ็กนะครับท่านในตอนสุรศักดิ์อัยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีท่านอารันวชิราศาลในจังหวัดชลบุรีท่านธนูเทพวินิจฉัยตาผู้กับตาตะวันอ่างทองแล้วก็รู้สึกมันใจมากเลยครับที่ว่ามีคนที่รักใคร่เราได้เข้ามาร่วมงานเราในวันนี้นะครับถ้ามีอะไรที่ผมนักแสดงจะนำใช้ได้ขอให้บอกขอให้กล่าวนะครับแล้วก็น้าตาทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่9นะคะ9ธันวาก็เป็นวันเกิดน้องสาวแอนทุกคนเลยน้องออยนะคะยังไงแอนก็รบกวนทุกคนน้องออยวันนี้ค่ะเดี๋ยวค่ะวันนี้นะคะมันขึ้นถึงเป็นวันเกิดของน้องออยนะคะน้องออยเป็นเหมือนครอบครัวของแอนนะคะอยู่กับแอนตั้งแต่ยังไม่มีน้องเน่ดูแลน้องเน่ตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะจนทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกแอนก็คือรักน้องนะคะ
ขอให้เธอเป็นน้องพันเบอร์เดย์ให้น้องออยถูกต้องค่ะ Happy birthday to youถ้าสมมติว่าน้องเนยมีงานวันเกิดนะเราก็อยากจะทำเค้กให้ได้นะคะ